อนุญาตให้ท่านหมุนบั้งไฟได้หยุดแล้วครับหยุดแล้วครับท่านหมุนบั้งไฟให้มันมีการทรงตัวที่ดีแล้วก็ยิ่งเข้าสู่อังเกอร์นะครับท่านกระโหมโฉงเฉงเข้าแล้วหมุนแล้วขึ้นไฟสูงท่านกำนันมันอยากทำมากก็สุดสุดนะครับพูดพูดออกมาเจ็ดแสดงว่าสะใจมากนะครับครับเล่นแบบว่าท่านทีมงานเล่นอยู่ห้างกับร่างเธอกับไปได้แน่จริงเถอะโอ้โหล้มลมไม่สมบูรณ์นะครับเงี้ยจะสมบูรณ์แงนดูบ้างไฟนะครับแงนดูบ้างไฟลมไม่วางนะครับลมหูขาดนะครับไม่เป็นไรครับปีหน้าเราปรับปรุงเฉพาะส่วนที่ลมคนที่เจาะรูนี่จะเข้าใจรูว่ามันแยงไปทางไหนครับรูกี่มิลเกลียวสั้นเกลียวยาวเขาจะบอกว่าอย่างนั้นเพราะว่ากว่าจะเคลื่อนตัวจุดแล้วครับท่านสัญญาณไฟควันขโมงแสดงว่าจุดแล้วเข้าทั้งสี่รูแล้ววิ่งเลยครับรูเดียวมันก็เขาจะเดียวเขาจะสี่รูนี่แหละขึ้นแล้วครับพร้อมมากมานะครับเพื่ออยากเหลือนามยิ่งกระสาวแต่มั่นใจนะครับท่าทางดีขึ้นตรงลิงไปทีเดียวเทศบาลของเราเก่งนะครับขนาดเขาปุ๋ยทำมังไฟก็ขึ้นทุกปังส่วนมากลิ้นกระสิวแพงนะครับที่เตียต้องแพงแล้วปรับเอาปุ๋ยทำเอาปุ๋ยมาทำปุ๋ยยูเรียนะครับแง้มใช้เข่าไปยัดขาดแค่ลบแซน่ากับเป็นปุ๋ยไปเลยขออนุญาตนะครับสายสัมพันธ์252เข้าเลยครับครับสายสัมพันธ์เข้าเลยนะครับลำดับที่49ครับร่วมกายสมบูรณ์ครับสายสัมพันธ์2522เข้าไปเลยครับเข้าไปเลยThank you.
ายกเฉลิมขวัญรัตกุลครับเมื่อคืนนี้ก็อยู่ด้วยกันเชื่องานบ้านกุฎหวายซ้ำบ้านเพิ่นจุลวินนะครับโมเมนต์ผมผ่านนี่ผมเข้าแล้วหมุนเร็วเหยียดพยานขึ้นจากร้านจุดขึ้นอย่างสวยงามครับขอสักบันขอห้าของสองอะไรมาลุ้นกับอะไรลุ้นกันสมบูรณ์หรือไม่ถ้าบางฝ่ายใจสองล้านยังไม่พร้อมนะครับเข้าต่อเลยนะครับยูกิเหินฟ้ายูกิเหินฟ้าครับยูกิเหินฟ้าเข้าไปเลยครับหลังจากวันแรกยูกิให้ทองคำมานำผลมาต้องใหม่นั้นผมมีหอบที่ตรงเล่นวิ่งนะครับเอาบังเกอร์รักษากติกาฐานจุดนั้นอยู่หน้าบังเกอร์พอดีนะครับจุดใกล้บังเกอร์ที่สุดแต่ว่าเสียใจกับท่านผู้ชมนะครับไม่รู้จักคำว่าบังเกอร์ท่านผู้ชมไม่บังเลยนะครับเลือกแล้วครับลูกที่เห็นครับขึ้นอย่างสวยงามโอ้โหรับประกันสภาพเป็นช่างดึงขาเลยอารมณ์จะไปว่าร่มงานสมบูรณ์หรือไม่อะไรสองล้านเรียบร้อยเหนือเครื่องเลยนะครับเครื่องเลยครับขอทางด้วยนะครับขอทางด้วยดีแค่ไหนดีแค่ไหนของใหญ่ได้เจ้าทหารทหารพ่อหินไงพ่อหินไงหลีกเนื้อหลีกเนื้อของใหญ่กำนันไปแล้วนี่ของใหญ่ท่านกำนันบัญญัติไปแล้วร่มงานสมบูรณ์นะครับพาลูกพาหลานกลับคืนมานะครับอย่าไปดูใกล้บังไฟตะไลนั้นไม่ให้ดูใกล้นะครับให้ดูอย่างน้อย150เมตรสวยงามมากนะครับ
ข้อมูลไม่มีมันล้มทั้งงานรู้แต่ว่าจะทำที่ไหนนะครับเพราะว่าข้อมูลโทรหาก็ว่าจะเอามาให้ว่าไม่มีมาให้ก็ไม่เป็นไรครับที่เหมือนเดิมโอ้โหคุณสวยครับที่สวยเสียงดีเสียงที่นี่เสียงที่นี่เรื่องแบบสวยตามนะครับเรื่องแบบสวยตามนี่นะครับต่อไปจะไล่10ล้านนะพร้อมแจ้งด้วยมาแจ้งด้วยนะครับถ้าพร้อมก็เคลื่อนตัวมาเลยประกาศมีลง
็เป็นการจำลองนะคะก็จะหมุนอย่างนี้นะคะในการขึ้นนะคะขึ้นสู่ท้องฟ้านะคะผู้ที่มาเที่ยวชมก็จะถามว่าที่อยู่บนรถนี่เป็นตะไลหมื่นหรือตะไลแสนหรือตะไลล้านนะครับอันนี้ก็พรุ่งนี้มาดูเอานะครับคณะกรรมการจะภาคให้ดูนะครับแล้วบางนี้จะขึ้นหรือไม่ขึ้นพรุ่งนี้ก็มาดูนะครับค่ะซึ่งตะไลจิ๋วก็จะมีตะไลจิ๋วตะไล1หมื่นหมื่นก็คือความยาว1เมตรเส้นผ่าศูนย์กลาง2นิ้วนะคะตะไลแสนนะคะความยาว3เมตรนะคะซึ่งจะจุดในวันพรุ่งนี้66บั้งนะคะปากกระบอก 4.5 นิ้วนะคะแล้วก็ตะไลล้านนะคะมีความยาว6เมตรนะคะปากกระบอกนะคะ 5.5 นิ้วนะคะครับขบวนผาแดงนายนะครับมาแล้วนะครับท้าผาแดงผู้แสดงเป็นท้าผาแดงก็คือนายธินภัทรสุวรรณตรัยสำหรับนางอ้ายนะครับนางสาวนิดวิภาสุชัยชิดนะครับขอเสียงปรบมือกับผาแดงครับนางอ้ายด้วยครับสวยงามมากด้วยนะครับทางคณะกรรมการบอกว่าให้กอดเอวหน่อยนะคะเดี๋ยวจะตกม้านะคะไม่ใช่ไรค่ะมาด้วยขบวนของเท้าพังคีนี่นะครับเท้าพังคีรูปหล่อนะครับมาแล้วแสดงโดยนายนวพลปัตตลาขอเสียงปรบมือให้กับเท้าพังคีเป็นจิกี้กระหอกดอนพี่น้องเอ้ยองค์ประกอบของบุญบังไฟนะครับจะมีม้าพาแดงกับนางไอ้ขี้ส่วนเท้าพังขี้เพลอขี้กระหอกดอนหรือขี้เพลอเป็นองค์ประกอบในขบวนแห่บุญบังไฟประจำปีของพี่น้องชาวอีสานของเฮาโดยเฉพาะบุญบังไฟตะไลล้านของจังหวัดกาฬสินธุ์ของเฮาปี2567ปีนี้นะครับมีขบวนทั้งหมด11ขบวนนะครับที่พี่น้องกำลังเห็นอยู่นะครับตามมาด้วยขบวนมาลัยไม้ไผ่นะครับเป็นอีกงานหนึ่งนะครับที่เป็นของพี่น้องชาวเทศบาลตำบลกุดว่าก็คือบุญพวงมาลัยนะครับเป็นหนึ่งเดียวในโลกนะคะสวยงามเป็นการทำจากไม้แผ่ไร่นะคะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะก็มีสินค้าโอท็อปไม่ว่าจะเป็นต่างหูปิ่นปากผมเข็มกัดมาลัยไม้ไผ่นอกจากนี้นะคะในการประกวดแข่งขันต่างๆก็สามารถที่จะทำโล่นะคะก็สั่งมาได้นะคะว่าชอบแบบไหนนะคะก็คุยกับช่างนะคะที่ทำมาลัยไม้ไผ่นะคะได้นะคะก็มีกลุ่มอนุรักษ์มาลัยไม้ไผ่ตัวนี้ก็มาลัยวิจิตรศิลป์ค่ะเป็นมาลัยวิจิตรศิลป์ด้วยนะคะเป็นเครื่องประดับโคมไฟด้วยนะคะกิฟต์ช็อปนะคะใช่โอ้แล้วก็ปิดปากผมตอนนี้ก็ได้รับการเป็นผลิตภัณฑ์คือซีพอดนะคะของจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะก็ได้มงลงเนาะมงลงนะคะได้ซ้อนได้ใส่นะคะประดับอีไหนอีตายอีแมนตอนนี้เห็นเพราะว่าน้ำเต้าเนาะสมัยตะเก่ามีได้โคตรน้ำนะคะก็ใส่น้ำเต้าก็คือมาเอ็ดบองเซอร์น้ำกินนะคะตอนไปให้ไปหน้าเย็นถ้าได้เพิ่นว่าเก็บความเย็นได้นะครับนี่คือภูมิปัญญาของชาวบ้านตั้งแต่บรรพบุรุษของเรานะครับไม่มีกระติกน้ำไม่มีตู้เย็นนะครับแล้วองค์ประกอบอีกอย่างหนึ่งก็คือการประดับผ้าตกแต่งประดับผ้าพื้นเมืองนะครับหมอนไล่คริสนะเอสเอ็นนะครับท่อเองเพื่อนมารถอีตาอีปู้ผ้าสารรถอีนายอียาผ้าท่อนะคะอธิพานมานะคะโดยคุณยายบุญเลิศปันทุโกคุณยายวันดีล่าลู่นะคะเป็นรุ่นบุกเบิกกลุ่มแม่บ้านรวงทองของบ้านกุดว่าของเรานะคะเป็นการสืบสานต่อยอดของรถดนตรีพื้นเมืองนะคะก็โดยหนูน้อยเยาวชนลูกหลานบ้านขุนว่าของเรานี่เองทีมโดยน้องจินจินนะครับกล้วยเสียวขุนว่าตัวน้อยนะคะก็คือน้องต้นข้าวนะคะอันนี้เป็นรุ่นเล็กที่สุดนะคะของชมพูอาจารย์กันนะคะสืบสานต่อด้านศิลปะดนตรีพื้นเมืองของเราไม่ว่าจะเป็นปีเป็นแคนเป็นพินและก็เป็นตงาเป็นโวยเป็นปีเมื่อที่ผ่านมาก็มีการประกวดนะคะน้องๆที่อยู่บนรถขบวนนะคะตัวนี้ก็ได้ไปเข้าแข่งขันการประกวดอีกหลายๆคนนะคะที่อยู่ตรงบริเวณรถขบวนนะคะตามมาด้วยขบวนรถอลงในการที่จะซื้อควายนะคะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสองพนักงานสองสองให้การสนับสนุนนะครับ
ยกันในขบวนแห่บุญบั้งไฟไตรลานของจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับก็จะประกอบไปด้วยจังหวัดกาฬสินธุ์สำนักงานสภาวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์องค์การบริหารส่วนตำบลนาคล้ายปกครองอำเภอกุชินารายณ์และเทศบาลตำบลกุมว่านะครับแล้วก็การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะในการสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานในครั้งนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่การจัดงานค่ะซึ่งในพื้นที่ตำบลกุฎว่าก็มีกลุ่มอนุรักษ์ควายไทยด้วยนะคะในพื้นที่ตำบลกุฎว่าของเรานะคะมีควายงามที่สามารถที่จะขายได้หลากหลายแสนนะคะตอนนี้ก็ในพื้นที่ตำบลกุฎว่าก็มีควายงามเหมือนกันนะคะก็มีกลุ่มอนุรักษ์ควายไทยด้วยและตามมาด้วยขบวนวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงของพี่น้องชาวหมู่2นะครับสมัยก่อนนะคะไม่มีจักรก็ใช้เข็มนะคะในการเย็บเสื้อผ้าในการสวมใส่นะคะมีการตำข้าวนะคะตะเกียบไม่ได้ลงสีเด็กเพื่อการตำข้าวนะคะแล้วก็ไปฟัดแล้วก็จะก็เดินตะข้าวหาวๆนะคะในมอหนึ่งในมอในคนโดนฝุ่นพ่นน่ะร้องลงนะคะตามมาด้วยขบวนของนางรำฟ้อนแม่บั้งไฟโบราณของพี่น้องชาวหมู่สองขอเสียงไปด้วยนะครับตอนนี้นำโดยทางท่านผู้ถือป้ายได้แก่นางทองเหรียญนางเหรียญทองไกสินนะครับพร้อมกับคณะทีมงานนางรำนายฟ้อนนะครับพร้อมด้วยคณะกรรมการชุมชนและก็พี่น้องชาวชุมชนหมู่ที่2ทุกท่านทุกครอบครัวค่ะนำโดยทางท่านผู้ใหญ่ทองใจล่าลู่นะคะผู้ช่วยปราณีช่อมะลินะคะผู้ช่วยสาธรอุทรักท่านประธานเพ็งศิลป์สุรพรนะคะท่านสธคุณไทยล่าลู่ท่านสธปริญญาศรีแนนนะคะและคณะกรรมการชุมชนนะครับนายศรีแพ่งกะละว่านะครับและอีกหลายๆคนก็ต้องขอขอบคุณไว้ณโอกาสนี้นะครับและที่จะขาดเสียไม่ได้ในงานนี้นะครับมีบ่าวเดียก้อยขมต้มแซ่บนะครับร้านอาหารตามสั่งของอีสานของเรานะครับนอกจากนี้ก็มีกรรมการตอนนี้ขบวนของเราเคลื่อนไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้หน้าคณะกรรมการไปแล้วนะครับสร้างความหนักอกหนักใจให้กับคณะกรรมการผู้ตัดสินให้คะแนนเป็นอย่างยิ่งเลยผู้ใหญ่บ้านนะคะท่านแคปซูลกะละว่านะคะท่านประธานอสม.
มาด้วยขบวนผ้าแดงนางไอ่ของหมู่11นะครับตอนนี้กำลังจะผ่านหน้าคณะกรรมการผู้ให้คะแนนนะครับม้าผาแดงม้านางไอ่หมู่11นะครับผ่านคณะกรรมการไปแล้วผู้ที่เป็นผาแดงในวันนี้ของหมู่11คือนายชัชพงษ์ปัตตลาส่วนผู้แสดงเป็นนางไอ่นางสาวสลันพรภาพโพเป็นลูกสาวของคุณครูพรใจภาพโพนะครับคุณพ่อชมพู่ภาพโพให้การสนับสนุนส่งเข้าประกวดเป็นนางไอ่ของหมู่11ในวันนี้เพื่อชิงรางวัลขบวนแห่บั้งไฟในประเพณีบุญบั้งไฟตะไลล้านจังหวัดกาฬสินธุ์ปีนี้ค่ะหมดไปก็เป็นรถมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะโดยมีน้องที่นั่งประดับรถก็คือนางสาวพรวลัยศรีกำพลนะคะเจ้าของและผู้จัดการศรีกำพลทรัคเตอร์ให้การสนับสนุนนะครับอันนี้เป็นการนำเมฆเข้านะคะมาประดับนะคะรวงข้าวนะคะเป็นเอาเข้านะคะมาประดับเอทเทิร์นนะคะเอทเทงน้อยนะคะเอาเป็นวิถีชีวิตนะคะเป็นการโชว์เป็นความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนแล้วก็มีประดับด้วยมาลัยไม้ไผ่นะคะเป็นที่ขึ้นชื่อของบ้างไฟตะไลล้านใช่ค่ะในรถขบวนนะคะเป็นของดีที่มีในพื้นที่ตำบลกุบว่าของเรานะคะและตามมาด้วยขบวนวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงโดยพี่สุพรรณมาลาและทีมงานนะคะประธานกรรมการชุมชนวัดกกตั้งนำทีมนะครับไปซิเลอร์กมานไปซิเลอร์กมานแล้วมีการตีเข้าบ้านเขาบอกว่าฟาดเข้าฟาดเข้าได้แล้วกับมาตำแล้วก็ฟัดแล้วก็จะเอาไปแซ่ไปมาแล้วก็ไปนึ่งกินนี่คือกว่าเราได้เป็นข้าวสารนะคะหนักใจนะอันนี้คือคำว่าซกมองซกกับเขากระดงฟัดเขาแล้วก็ต้องเอามากพูดตามเขาเด้แต่ละแซบเนาะเขาซกนี้นะโอ้ยพูดแรงนี่เราไปเต้นนาฮางได้ป่ะน้องนอนมีการทานดอกไม้นะคะเป็นการแต่งชุดนะคะของชุมชนวัดกกตั้งจุดว่าหมู่ที่11นะครับสวยงามมากเลยนะคะสมัยตะเก้าเนาะค่ะเพิ่นคุณยายซ้อนนะคะเพิ่นกับกระพายคุณยายทองสอนปัตตลาเมื่อวานนี้ก็ไปประกวดลำผู้ไทยนะครับแข่งขันการลำผู้ไทยตะเก้านะคะไปให้ไปนามินิรถกับเบ้เสื้อไม้ขาดน้องฮองก็ไม่ขาดเนาะก็เอาน้ำเต้านะคะเอากระยางกระต้าเสื้อนะคะเพื่อที่เราไปให้ไปนาย้างไปได้ค่ะตะเก้าไปนามีได้รักขี่รถไปได้กะหดไปเครื่องที่เราไปในการประกอบอาหารต่างๆนะคะก็ได้กระบองได้กระต้านะคะตอนไปเบิ่งผู้ไทยโลกอยู่หนองสูงนะคะเพิ่นก็ได้มองเก็บโดยเอาการสานของไม้ไผ่นะคะมาโชว์นะคะว่าเป็นบองเก็บเสื้อผ้านะคะแต่ชื่อมีซื้อไม่ได้มาเพิ่นของซื้อแล้วซะเลยนะคะอันนี้ก็เพิ่นก็นำมาโชว์นะคะต่อไปเป็นการขบวนของขบวนเสริมบั้งไฟตะไลล้านนะครับผู้ถือป้ายหันหน้ามาให้คุณครูดูหน่อยครับนางสาววิมลมาศปัตตลานะครับน้องมันมนโอ้โหจำแทบไม่ได้นะครับนี่เป็นการรำบั้งไฟตะไลล้านนะคะของพี่น้องชุมชนหมู่ที่11ค่ะภายใต้คำขวัญที่ว่าสี่คุ้มสามัคคีสืบสานประเพณีบุญเดือน6มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมน้อมนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงนะคะจากการนำทีมของผู้ใหญ่อาลีปทุมผู้ใหญ่ใหม่ๆสดๆบัดมาดนะครับI'm not afraid of the dark.
เป็นสานักเรียนตัดต่อแล้วก็เลี้ยงลูกด้วยนะครับสาพยาบาลดูแลด้วยเป็นมาสคอตนะคะตึกสโลประกอบของขบวนนะครับก็มีกบนะครับขบวนบอดเพื่อจะร้องเรียกฝนว่าฝนจะตกแล้วหลังจากบุญบั้งไฟเสร็จสิ้นไปนี้วันที่20กว่ากว่าก็จะตกลงมาให้พี่น้องได้ไถนาตกกล้าตามมาด้วยครอบครัวค่ะเป็นรถซาเล้งนะคะประกอบขบวนนะคะเป็นการต่อพวกออกจากขบวนนะคะครับหวานรณรงค์ไม่ดื่มเครื่องแอลกอฮอล์ผู้ใหญ่นารีนะคะบรรทุกผู้ใหญ่บ้านใหม่ผู้ใหญ่ใหม่ป้ายแดงนะครับผู้ใหญ่ใหม่ป้ายแดงครับขวัญรณรงค์ก่อนเล่านะครับกินเหล้าบ้านขมกินนมดีกว่าเป็นหวานโอ้โหน้องๆเยาวชนลูกหลานเยาวชนคนกุฎว่าของเรานะครับน่ารักจริงๆครับขบวนที่เข้าแข่งขันการประกวดขบวนแห่บั้งไฟตะไลแล้วก็ตามด้วยขบวนป่าจากกรุงเทพพระมหานครนะครับก็ผ่านไปขอบคุณลูกหลานทุกท่านทุกคนนะครับโอ้โหเป็นที่น่าตื่นใจของคณะกรรมการนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทีมงานคณะกรรมการนะครับ